Reaper X Shop ร้านขายโรบักเลย 4.5 ถึง 9มีทั้งระบบกลุ่มและ ID Pass เข้าไปซื้อกันได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับโย่ทุกคนตอนนี้ช่องซื้อสเกอร์มีเสื้อแล้วนะครับสามารถเข้าไปดูตามลิงก์ด้านล่างได้เลยเย้สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องซิลสเกอร์นะครับและวันนี้เราอยู่เกม Bioboat for Nature นั่นเองในวันนี้พี่จะมาทำการสุ่มเปิดกล่องทั้งหมดพี่จะใช้ตังค์ 20,000 พี่นี่แหละเปิดทุกกล่องเลยแต่ก่อนที่เราจะไปเปิดกล่องนั้นพี่จะมีความรู้ให้แก่พวกเราด้วยนะครับตามนี้เลยเดี๋ยวตามพี่มาเลยนะครับการที่เราจะเปิดกล่องนั้นเราต้องเข้าไปในช็อปนะในช็อปก็จะมีตั้งแต่5โก15 4 500 35ถึง405นะครับก็จะเป็นราคาคูณ3ของแต่ละกล่องขึ้นมาเรื่อยๆประมาณนี้ของในกล่องก็จะประมาณนี้นะเราสามารถกดที่คำว่า What Inside ได้ก็จะมีบอกเนี่ยมันมีโอกาสได้บล็อกคอมมอน1 2บล็อกเนาะและได้บล็อกต่ำสุด1บล็อกคือมันบอกละเอียดมากอ่ะเนี่ยพี่กดให้ดูเห็นมั้ยมันจะมีลิสต์การบอกละเอียดมากซึ่งพี่ได้จัดมาเป็นอย่างนี้แหละในกล่องแรกนะครับกล่องสีเขียวจะมีของตามที่เห็นข้างหลังนี้เลยนะก็จะเป็นพวกไม้มีจะเป็นพวกไม้เป็นหลักแล้วก็มันจะมีโอกาสออกตามนี้เดี๋ยวพี่จะเปิดให้ดูมันจะให้พวกข้างหลังเนี่ยที่พี่เอามาวางไว้อะประมาณจำนวน1หรือ2โอกาสออกแต่ละอย่างก็ 11% นะ1ใน9เพราะมันมี9อย่างเห็นปะแล้วก็มีโอกาสพิเศษคือมีโอกาส 1% ที่จะออกกล่องสีเขียวอันนี้นะซึ่งถ้าเกิดเราหมุนได้กล่องสีเขียวนี้แสดงว่าเราโชคดีมาก 1% เลยนะแต่ 1% ของ5บาทก็แต่ละทีก็ได้แหละต่อไปเป็นกล่องสีเหลืองนะครับกล่องสีเหลืองเป็นกล่องอันคอมมอนนะกล่องอันคอมมอนก็จะราคา15โกจะมีการออกของถึง3ครั้งด้วยกันก็หลักๆก็จะเป็นพวกบล็อกเหล็กนะครับกับเหล็กขึ้นสนิมอันนี้จะเป็นบล็อกหลักของกล่องนี้ถ้าเกิดใครจะหาบล็อกพวกนี้เยอะๆให้แนะนำให้มาเปิดกล่องสีเหลืองนะส่วนที่เหลือก็จะเป็นของแถมโอกาสออกกล่องสีเหลืองที่เป็นกล่องอย่างนี้เลยคือ 1% นานนี้เนี่ยมันจะออก3ครั้งจริงนะเดี๋ยวพี่ลองซื้อกล่องเหลืองให้ดูเทสจากกล่องเขียวก่อนก็ได้อะกล่องเขียวเดี๋ยวที่บอกมันออกครั้งเดียวใช่ไหมเห็นไหมจึกเสาไม้จึกเดียวจบเลยทีนี้กล่องสีเหลืองมันออก 2-3 ครั้งสมมติพี่ซื้อจึกเห็นไหมมันก็จะออกบล็อกนี้แล้วก็บอกบล็อกแก้วแล้วก็บอกออกบันไดมันจะออกของที่นี้ด้วยนะของที่มีมาก่อนหน้านี้ด้วยถ้าพี่ซื้อทีก็ออกเหมือนเดิมเห็นไหมกล่องแต่ละกล่องเช่นถ้ากล่องเหลืองมีของตามนี้แต่มันก็จะรวมถึงของทั้งหมดในกล่องเขียวเช่นกันต่อไปเป็นกล่องสีแดงกล่องสีแดงก็จะมีของใหม่ตามนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีของเก่าๆเหมือนกล่องสีเขียวกับกล่องสีเหลืองเช่นกันรวมของเดิมเข้าไปด้วยเนาะอันนี้ก็จะเป็นของใหม่ในกล่องสีแดงกล่องสีแดงนี้จะมีพวกคอนกรีตกับมาร์เบิลเป็นหลักก็จะมีพวกนี้เห็นไหมเป็นหินคอนกรีตกับหินเนี่ยหินมาร์เบิลเขาเรียกว่าหินอะไรหินอ่อนไหมน่าจะเป็นหินอ่อนจะมีคอนกรีตกับหินอ่อนเป็นหลักนะก็จะออกถึง 5-9 ชิ้นในการสุ่ม1ครั้งเลยทีเดียวแล้วครั้งที่2ก็จะเป็นพวกเหล็กกับเหล็กขึ้นสนิมครั้งที่3ก็จะเป็นสุ่มของทั่วไปอ่ะที่นอกเหนือจากที่พี่พูดไปทั้งหมดเลยโดยโอกาสออกกล่องสีแดงนั้นอยู่ที่ 1% เช่นกันต่อไปเป็นกล่องสีฟ้านะครับกล่องสีฟ้าเป็นกล่องอีพิกราคา135บาทหลักๆ ก็จะเป็นคอนกรีตนะครับคอนกรีตของบล็อกที่แล้วที่เป็นบล็อกหลักกับบล็อกนี้บล็อกมาร์เบิลไม่ใช่บล็อกมาร์เบิลกับเป็นบล็อกไดมอนด์เพลทหรือคล้ายๆบล็อกเหล็กเหล็กแบบเหล็กมีเขาเรียกอะไรเหล็กมีเท็กเจอร์เฉียงเฉียงอ่ะจะแข็งแกร่งกว่าเหล็กทั่วไปอีกก็จะมีเก้าอี้กับพินบล็อกเป็นของแถมแล้วก็มีเสาพวกนี้ประมาณนั้นก็กล่องนี้ก็จะมีการสุ่มทั้งหมด7 ครั้งจริงๆนะ7ครั้งก็ครั้งแรกก็จะเป็นพวกคอนกรีตกับบล็อกเหล็กเฉียงพี่เรียกเหล็กเฉียงไว้ก่อนครั้งที่2ก็จะเป็นคอนกรีตกับหินอ่อนครั้งที่3ก็เป็นเหล็กขึ้นสนิมกับเหล็กแล้วก็ที่เหลือก็สุ่ม 4-7 คือสุ่มโอกาสออกกล่องฟ้าที่จะเป็นกล่องอย่างนี้นะ 2% หรือ1ใน50นั่นเองต่อไปเป็นหีบสุดท้ายนะอันนี้ก็จะเป็นกล่อง Legendary ราคา405โกของหลักๆของบล็อกนี้ก็จะเป็นไทเทเนียมบล็อกกับออบซิเดียนอ๋อไทเทเนียมก็คือไอ้บล็อกเหล็กเฉียงก็จะเป็นบล็อกไทเทเนียมนี่นะเดี๋ยวพี่หาก่อนอันนี้แปะซ้ำได้ไม่เป็นไรนี่บล็อกไทเทเนียมกับบล็อกออกซิเดียนจะเป็นบล็อกหลักของกล่องนี้จะออกเยอะมากแล้วก็
หลักๆ ก็เหมือนเดิมบล็อกพวกบล็อกหินอ่อนกับบล็อกคอนกรีตแล้วก็บล็อกเหล็กแล้วก็ของตามนี้เลยของที่แปลกขึ้นก็จะมีไอพ่นกับหาปูนติดมาด้วยของที่หายากของกล่องนี้มี2อย่างอย่างแรกคือหาปูนหาปูนเป็นโอกาสออก 30% คืออันนี้นี่คือตัวยึดนี่เห็นไหมไอฉมวกเนี่ยฉมวกมีฉมวกกับกล่องออก 2% 1ใน50กล่องสีม่วงออก 2% นะครับ1ใน50โอกาสออกก็ตามนี้นี่เราจะเป็นกล่องทั้งหมดโอเคเราจะเอาตังค์ไปผ่านกับกล่องไหนดีพุทธเอาง่ายๆคือตอนนี้พี่อยากได้บล็อกสีขาวซึ่งมันเป็นบล็อกมาร์เบิ้ลเยอะๆอย่างนี้พี่ก็เปิดกล่องแดงไปสิพี่เปิดกล่องขาวเลยอย่างนั้นนะเพราะผมได้มา 2,000 ก็แล้วแต่คนนะแต่ผมชอบเปิดกล่องม่วงมันได้เยอะดีแล้วพอเห็นจำนวนเยอะๆมันฟินมากเลยนะพี่ซีนก็จะเปิดให้ดูก่อนแล้วกันว่าบล็อกไหนคือบล็อกหลักโอเคสมมุติพี่เปิดสีเขียวก่อนนะสีเขียวก็จะเป็นเนี่ยเห็นไหมเป็นหินกับไม้ถ้าเราสุ่มมันก็มีแต่แค่นี้แหละหินกับบล็อกไม้อย่างเดียวแต่ถ้าเราอยากได้บล็อกเหล็กอุ้ยพี่ได้กล่องเขียว พี่ได้กล่องเขียวเฉยของง่ายเกินเออโอกาสออก 1% นะครับเมื่อกี้พี่ได้ 1% ไปแล้วต่อไปกล่องสีเหลืองกล่องสีเหลืองจะเป็นพวกเหล็กเห็นไหมพี่สุ่มยังไงก็ได้เหล็กเออเหล็กกับแก้วแล้วก็จะมีของข้างหลังด้วยออก3ชุดนะครับมีเก้าอี้เหล็กออกมาด้วยแต่พูดนั่งครับอยู่ก็จะประมาณนี้แหละเนี่ยเห็นปะที่พี่สุ่มตั้งนานมันจะได้พวกบล็อกตามนี้แล้วก็จะได้บล็อกของกล่องหน้านี้ด้วยโอเคเฮ้ยนี่ไงพี่ได้กล่องเหลืองแล้วทำไมโชคดีจังเลยเนี่ยดีจังเสียไป 200,000 นะรู้ป่ะกล่องเหลืองก็ออก 1% นะครับต่อไปเป็นกล่องแดงนะครับกล่องแดงส่วนใหญ่จะเป็นบล็อกมาร์เบิ้ลกับบล็อกคอนกรีตซึ่งพี่ชอบบล็อกมาร์เบิ้ลมากแต่พี่ต้องสุ่มไม่ได้ไงเออก็จะได้นั่นแหละเห็นไหมมันจะได้ของจากอันเดิมๆอันก่อนหน้าราคา45โกแค่นั้นเองแต่ทำไมมันได้แต่คอนกรีตพี่อยากได้บล็อกหินอ่อนปืนใหญ่สักนิดก็ดีนะเอาไว้ติดตั้งเพิ่มสักหน่อยโอ้ยนี่เก้าอี้ไม้3อันมีคนเคยถามว่าเก้าอี้ไม้หาจากไหนครับนี่พี่ได้เมื่อกี้เลย3อันครับนั่งไม่หวาดไม่ไหวเลยจริงๆนี่ยังไงหินอ่อน6อันได้ทีพี่บอกเลยมันจะเป็นโปรเจกต์สร้างบ้านอันงดงามเอ๊ะแต่ว่าเวลาเราสร้างบ้านเราอาจจะใช้เป็นคอนกรีตย้อมสีแทนก็ได้นะเพราะหินอ่อนมันเป็นลายพี่ว่าอย่างน้อยไปทำพวกกระเบื้องอย่างน้อยไปทำพวกกระเบื้องกระเบื้องปูพื้นได้นี่อ่ะหินบล็อกอันนี้ก็มีหินบล็อกนะคิดพี่รู้ไหมว่าถ้าไปเปิดกล่องม่วงมันจะได้ดีอ่ะ30หรือได้จำนวนมากมันได้เยอะนะพี่แล้วคุ้มมากมันคุ้มมากมันคุ้มมันได้เยอะมากเลยคุ้มมากเลยไม่ได้จะสิบเบอร์อีกหนึ่งกล่องนะคุ้มสิบทำไมใหญ่ว้าวเราได้ละเดี๋ยวพี่เปิดไปก่อนไงว่าแบบเออเนี่ยมันก็มีของประมาณนี้เป็นหลักเห็นไหมถ้าทุกคนสังเกตดูดีนะครับไอ้กล่องแดงเนี่ยที่พี่เคยบอกว่าเป็นคอนกรีตกับหินอ่อนเป็นหลักใช่ไหมทุกอันแรกที่ออกอ่ะจะเป็น2อันนี้เสมอเลยถูกปะล่ะเออเอ้ยลูกโป่งก็อยู่กล่องนี้นี่นะกดด้วยพี่ปืดแท่งเสาเหล็กนี่มันช่างสีเข้มได้ใจพี่จริงๆเลยโอเคเราไปเปิดกล่องสีฟ้ากันบ้างดีกว่า135โกนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นนี่เห็นไหมเป็นเหล็กไทเทเนียมกับหินอ่อนเออแล้วเป็นหินทั่วไปแล้วก็เป็นหินเอ้ยเป็นไม้ก็คือมันจะมีบล็อกก่อนหน้าด้วยเห็นไหมมีเสาของกล่องก่อนหน้าด้วยมีประตูไม้ของกล่องเหลืองก็มีนี่มีป้ายด้วยเออนั่นแหละโอ้ลงมาหัวทิ่มเลยงั้นพี่เปิดต่อเลยแล้วกันไททาเนียมนี่มันเหมาะมากเลยสำหรับคนชอบเปิดกาชานะครับว้าวคือมันเหมือนเปิดกล่องสุ่มจริงจังอะเพราะว่ามันออกมาแต่ละอย่างคือแบบมันมีหลากหลายมากเกินไปแต่ว่าแรกก็จะเป็นพวกบล็อกธรรมดานี่แหละวันนี้พี่จะมีบล็อกเยอะแล้วเห็นไหมคอนกรีต24อย่างเยอะหินอ่อน9ถ้าพี่ซื้องี้ไปเรื่อยๆพี่ว่าพี่รวยสุดๆไปเลยเฮ้ยมันมีบล็อกยืดด้วยนี่กล่องสีฟ้ามีนี้ด้วยนะครับพี่ตกหล่นไปอ่ะกล่องพระเอกของเรา
400พี่บอกเลยใช้แป๊บเดียวจนนี่เห็นไหมออฟซิเดียน39เหล็ก37คอนกรีตคือแต่ละบล็อกอ่ะ20 30แบบ10กว่าเงี้ยคือเราสะสมตังมาเพื่อเปิดกล่องนี้เลยก็ได้นะพี่ว่าอันนี้คุ้มสุดแหละกล่องสีม่วงๆเนี่ยเออคุ้มจะตายมีทุกอย่างให้เลือกสรรแต่กว่าจะเปิดเสร็จพี่ว่าพี่เอ้ยฮาปูนก็มาฉมวกมาแล้วครับอันนึงเป็นเอ็กตร้านะครับ 30% เฮ้ยไอพ่นหนึ่งอันนี่ไงพี่ได้แล้วไอพ่นสำหรับไอพ่นนี้นะครับไอพ่นนี้อัตราการออกเป็นครั้งที่9โอกาส 100% แต่บางทีมันก็ไม่ได้ออกครั้งที่9ไงเอาดิ้งเอาบอลนุ่มไม่ใช่คือเอออันนี้จริงเชื่อพี่จะเอาตัวข้างหน้านั้นเดินไปพี่จะช่วยพี่โกงพี่ไม่ถูกใจในการเดินของคุณโค้ชผมไม่ค่อยได้เล่นนานแล้วเพราะไม่มีเพื่อนมาเล่นที่บ้านแล้วก็ไม่ค่อยถนัดหมากฮอสแบบนี่จากคลิปซูมกล่องกับเป็นคลิปนั่งดูหมากฮอสเฉยหมากลูกองเนี่ยหมากลูกองหิวรีบจับกินอะไรจับกินเนี่ยเอาจริงวิธีนี้มันแบบนี้มันมีจุดอ่อนสูงมากๆนานนี้แต่ผมก็จะดูถูกคนยิงคิดว่าเขาเล่นไม่เก่งแล้วก็ตายคนโง่ก็ผมเล่นไม่เก่งอ่ะเพราะผมไม่เคยแทบไม่เคยผมเล่นแค่3ครั้งเองนะจริงเหรอแต่พี่จะบอกว่าพี่เป็นคนที่ชอบเล่นหมากล้อมมากๆเลยนะผมก็ชอบพี่ตินผมเก่งมากคือผมสามารถชนะคนในโรงเรียนสอนคณิตศาสตร์ทุกคนได้ขนาดครูชนะมาแล้วนะตอนที่เล่นตอนมัธยมอ่ะพี่ไปซุ้มของชมรมหมากล้อมอ่ะแล้วทีเนี้ยพี่ชนะทุกคนในชมรมได้จนกระทั่งแบบคนทั้งชมรมมาลุมอ่ะนั่ง3คนแล้วคิดพร้อมกันมันคือพลังของการฟลุกสินะมันไม่ฟลุกพุทธถ้าพุทธจะเล่นกับพี่แล้วก็2ตัวเนี้ยคือพี่เป็นสายพื้นที่นะพี่ไม่ได้เน้นกินแบบเอาบ้าคลั่งอ่ะพี่เล่นพื้นที่ผมก็เล่นพื้นที่ตาผมอ่ะใช่ผมก็สายพื้นที่พี่สิเราตัวนี้ให้หน่อยเราตัวนี้ให้หน่อยไอ้ตรงนี้แต่คลิปนี้ดูไม่ค่อยมีมุกอะไรฮาๆเลยนะก็จะฮาลงเล่นนั่งเล่นหอคอนเนี่ยปังอิงตัวอิงอย่าหมดมาคอนมันกินข้ามได้ไหมกินแบบคอมโบมันทำได้ใช่ไหมแล้วอิงจะออกไปให้เขากินทำไมเนี่ยผมไม่รู้ผมเล่นแล้วก็พอเป็นฮอตก็แนวนอนอะไรทีเนอร์ตอนมันเป็นฮอสมันเก่งเกินไปมัน OP ต้องเนิร์ฟมันต้องเนิร์ฟพี่อยากรู้เวลาฮอส1ต่อ1มันเล่นกันยังไงหรือเขานับเป็นเสมอถ้า1ต่อ1เหรอถ้าไม่มีใครคนนึงโง่ก็เสมอได้ครับทำไมใช้คำนี้ล่ะเดินยังเดินแล้วเฮ้ยไม่นะเป็นรถกระดานเดินรุนแรงมากโหขึ้นลงหนักเกินกระดานคังเลยหัวกินลงไปไม่ได้ด้วยลบไม่ด้วยนะชนะแล้วเย้แมวน้องทำหนึ่งวางกันอิงอย่าเดินไปตรงนั้นผมเชื่อว่าผมทำได้พี่นั่นไงนั่นนี่ไอ้ตัวนั้นน่ะจะตายนะอีกไม่นานนะพี่เชื่อมันไม่ว่าจะช้าหรือเร็วผมเชื่อว่าผมไม่ตายพี่เฮ้ยมันก็จะไม่รอดด้วยเช่นกันสักพักตาที่แล้วเขาแกล้งผมไปแห้งราบอับอายจบสิ้นชีวิตอะไรเงี้ยก็คือเล่นให้แพ้เหมือนพระเอกบางเรื่องใช่ไหมทำให้รู้สึกว่าทำให้รู้สึกตัวร้ายได้เปรียบพอตัวร้ายเริ่มเผยที่แท้จริงโอ้โหเผยกันฟันไม้เด็ดระเบิดอะไรเงี้ยนานนี้พี่รู้สึกว่าอิงเล่นโหดขึ้นนะรอบเนี้ยใช่เดินยังตอนนึงยังไม่ได้เดินเฮ้ยเดี๋ยวความโหดคือถ้าอิงเดินตัวขวาสุดขึ้นด้านข้างอ่ะไม่เฮ้ย
กระเดียงอิงทำพี่คนลุกพี่ชินนี่ถึงขั้นเครียดเลยเดียวเชียวแต่เขาก็บุกเข้ามาได้แล้วนี่อิงคือพี่รู้ยังทำไมไม่ค่อยมีลิงกับผมอิงถ้าอิงไม่เดินตัวนั้นแล้วก็เนี่ยมีย้อนมีย้อนง่ำมีย้อนมีย้อนลืมไปเลยผมไม่ได้ค่อยได้เล่นนานแล้วไงอิงจริงๆเป็นพี่นะพี่จะออกไปทางขวาตรงมุมอะยังไงพุทธก็ต้องโดนบังคับเดินตรงมุมอย่างนั้นผมก็อย่างนั้นก็ต้องตายสักตัวอะไรเงี้ยเออให้อิงย้อนได้ไหมครั้งสุดท้ายแล้วเดือดร้อนสบายแล้วกล่องล่าสุดเลยกล่องมันต้องออกแล้วเนี่ย 1% นะ 1% 1% ไม่ออกการที่เราพูด 1% แล้วมันไม่ออกเนี่ยมันเหมือนกับคนที่ท้อแท้ในดวงชะตาในชีวิตมันจะเกลือเป็นเจ้าสมุทรไปดูเกลือท่านมันคือเจ้าสมุทรมาเถอะมาหลังปืนใหญ่นี่แหละมาออกมาเต็มมาไม่มาหมดแล้วโอเคก็ทุกคนนะครับเห็นบล็อกที่พี่ได้มาไหมก็จะมีพวกบล็อกไม้300นะเยอะกว่าตอนที่พี่เปิดเห็นปะพวกตระกูลบล็อกอ่ะอย่างเช่นบล็อกเนี่ยบล็อกไทเทเนียมพี่ยังมี 2,000 เลยแบบเยอะกว่าเมื่อก่อนมากอ่ะเออพวกบล็อกไทเทเนียมก็เยอะออฟซิเดียนยัง 1,800 แต่เสียดายบล็อกขาวพี่อยากได้เยอะมากนะอืมเห็นไหมแก้วก็500คือตอนนี้บล็อกเยอะไปหมดเลยแต่พี่ไปเปิดกล่องนั้นไงมันเลยเยอะพวกไทเทเนียมกับออฟซิเดียนพี่จะเยอะหน่อยเพราะพี่ไปเปิดกล่องสุดท้ายพี่ไปเน้นเปิดกล่องสุดท้ายถ้าเราอยากได้บล็อกหินอ่อนมันจะมีกล่องที่มันดีกว่านี้นะก็จะซื้อกล่องที่ถูกลงมาก็ได้อืมก็ตามนี้แหละโอเคครับวันนี้เป็นคลิปการสุ่มกล่องนะครับเพื่อนๆอยากได้บล็อกอันไหนก็สามารถซื้อบล็อกได้ตามนี้เลยนะตามที่พี่พูดไปว่ากล่องไหนมีบล็อกอะไรเป็นหลักบ้างโดยรวมแล้วการซื้อบล็อกนี้ทำให้เรามีบล็อกในการสร้างนู่นสร้างนี่มากขึ้นนะเผื่อไว้ร่วมกิจกรรมหรือเราอยากสร้างอะไรที่มันอลังการได้เหมือนกันโอเคก็ตามเดิมนะครับทุกคนขอบคนที่กดไลค์กด Subscribe ให้ช่องพี่ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคนที่ช่วยแชร์คลิปใหม่ๆเลยคลิปนี้ออกไปให้เพื่อนๆทุกคนได้เห็นดูผมไปโอ้โอเคเอากระดานหายเฉยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ